วนนงนุษย์พัทยาร่วมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้หลานต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานครณนะสวนวชิระเวนจัตัดณชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดรมนัทโนนุษย์ประธานมูลนิธมนนิมิราขึ้นออฟไลน์พร้อมด้วยนายกาพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานครหน้าสวนวชิรเบญจัศน์หรือสวนรถไฟเขตจตุจักกรุงเทพมหานครโดยนายชาติชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดตรมนัฐโนนุชประธานมูลนิธิมิราเทินออฟไลฟ์และนายกามพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยา ได้ร่วมกันปลูกต้นสีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้ขยายพันธุ์จากต้นพระสีมหาโพธิ์ที่รับมาจากสถานที่ตรัสุรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพุทธคยาประเทศอินเดียโดยต้นพระสีมหาโพธินี้อยู่ในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะที่ด็อกเตอร์มนัตโนนุชประธานมูลนิธิมิราขึ้นออฟไล์และนายกพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำถวายแด่ส,สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจำนวน999ต้นณตำหนักอรุณวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนค,ครกรุงเทพมหานาครเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเพื่อนำไปปลูกเป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดินน้อมถวายเป็นพระราชูุุลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร รามาธิบดีศรีสินพระมาหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าจูหัวและเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่เด็กและเยาวชนตลอดจนเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน,นโดยทั่วไปสามารถนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศ ต่อไปนิวส์หรือราชทิพสีรายงาน